นวมราชเลิศดีโลกปกเก้าชาวนครปฐมปฐมนครแห่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงผนวดในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา2สัปดาห์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ในส่วนของจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานที่สำคัญพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อทรงพระอนุเคราะห์ให้หมู่สงฆ์ได้รับประโยชน์ทางพระวินัยทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและวัดไร่ขิงอำเภอสัมพรานพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการทำนุบำรุงพระศาสนาในรัชสมัยของพระองค์คือการสร้างพุทธมณฑลเพื่อฉลองมงคลกาลสมัยที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,500 ปีในวันวิสาขบูชา13พฤษภาคมพุทธศักราช2500โดยเป็นการสร้างปูชนียสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธฐานสรณียสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑลบริเวณพระประธานพุทธมณฑลซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนครชัยศรีต่อมาเป็นกิ่งอำเภอพุทธมณฑลและยกฐานะเป็นอำเภอพุทธมณฑลตามลำดับเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2498ในรัชสมัยของพระองค์ท่านมีการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ถึง3ครั้งโดยครั้งแรกระหว่างปีพุทธศักราช2499ถึง2501เป็นการปฏิสังขรณ์พระวิหารระเบียงคตและพระวิหารทั้ง4ทิศรวมทั้งก่อสร้างกำแพงชั้นนอกรอบองค์พระปฐมเจดีย์การบูรณะครั้งที่2ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึงพุทธศักราช2524มีการซ่อมปูนและกระเบื้องประดับที่เสื่อมคุณภาพและนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นเวลากว่า100ปีมิได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เลยมีการซ่อมแซมการแตกร้าวของปูนการติดแถบเหล็กไร้สนิมที่มะลัยลูกแก้วการซ่อมแซมปล้องฉนัยมะลัยเถาและเสาหานครั้งล่าสุดระหว่างปีพุทธศักราช2551ถึงปีพุทธศักราช2555มีการปรับปรุงซ่อมแซมมากที่สุดในรอบ160ปีโดยการเปลี่ยนและประดับกระเบื้องเคลือบตั้งแต่บัลลังก์ถึงยอดนพสูรเป็นกระเบื้องบริเวณองค์ระฆังจนถึงลานประทักษิณบูรณะระเบียงคดทั้งหมด124ห้องในรัชสมัยของพระองค์ท่านจึงทำให้องค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงามเฉียดเช่นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งถือว่าเป็นนครแห่งแรกที่พุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3